รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้นะฮะบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยจะมาทำเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือครับเปลี่ยนจากผัดมาเป็นอบแทนนะฮะหน้าตาและรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับเมนูนี้ก็คือข้าวอบน้ำพริกลงเรือเราก็แบบเหมือนนักทานนะคือทำอาหารเราก็มีการต่อยอดคืออันนี้เหมือนกับเราก็ทานอย่างถ้าเราบอกข้าวคุกกะปิคือกันไหมมันก็อาจจะใช่แต่มันก็จะมีอะไรที่มันต่อยอดนะไอเนี้ยคือจะมาผสมกับข้าวแต่นี้ถ้าเกิดเรามีหมูเรามีปลาดุกฟูซึ่งเป็นตัวประกอบของไอ้น้ำพริกลงเรือเราก็เอามารวมกับข้าวเพื่อเป็นอาหารจานเดียวได้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำกันนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับดีๆนะครับในการทำอาหารมาฝากกันแต่จะเป็นเมนูอะไรไปติดตามชมกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านพอใจสาขาอ้อมน้อยคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ต้องไปตามหาวัตถุดิบเพื่อที่จะมารังสรรค์ให้เมนูนี้มันน่ารับประทานแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับคุณนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับร้านพอใจนี้เรามีสินค้าครบครันเลยใช่ไหมใช่ครับเรามีสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะอยากจะมาหาวัตถุดิบนะไม่ว่าจะเป็นไข่แป้งสาลีน้ำตาลปี๊บหรือกะทิเพราะอาจารย์อยากจะสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับพาอาจารย์ไปเรียกได้ไหมได้เลยครับอาจารย์อยากทัวร์ร้านพอใจจังเลยวันนี้ได้ครับไปเลยครับไปครับเจอแล้วแป้งนี่ไงเอาแหละใช่โอเคแป้งเนาะอย่างละถุงโอเคนี่เราก็ได้น้ำตาลได้แป้งได้อะไรครบแล้วเรายังขาดวัตถุดิบที่สำคัญคอาจารย์ขาดกะทิคุณหนุ่มแนะนำกะทิคุณภาพให้อาจารย์หน่อยสิได้เลยครับผมทำไมคุณหนุ่มถึงแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยครับที่มาซื้อกะทินะครับเขาบอกว่ากะทิอัมพวาเนี่ยมันขาวข้นหอมมันครับแล้วก็ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องคั้นเองให้เสียเวลาครับงั้นอาจารย์เลือกชนิดนี้นะอันนี้คือขวด1ลิตรครับถูกไหมอาจารย์เอา6ขวดได้ครับนะมาผมช่วยหยิบคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับแล้วล่ะครับเราไปทำกันดีกว่านะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสูตรนี้มีเคล็ดลับจากกะทิที่ช่วยทำให้ขนมทองพับของเรามีความหอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับเริ่มแรกใส่แป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งถั่วเขียวแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ตามด้วยอัมพวากะทิ 100% น้ำและน้ำตาลมะพร้าวนวดต่อจนกระทั่งน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีต่อจนเนียนเตรียมไว้นำพิมพ์ทองม้วนขึ้นตั้งไฟผ่านน้ำมันบางๆจากนั้นวางใบผักชีหยอดแป้งที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์ปิดฝาประมาณ20วินาทีเปิดฝาพับครึ่งแผ่นจากนั้นพับอีกทบไปด้านข้างนำขึ้นมาพักไว้บนถ้วยรอจนกระทั่งเซตตัวแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มนะครับที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้กับเราไปสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับนะครับวันนี้เรามีกิฟต์จากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะมันจะทำให้ตัวเนื้อสัตว์ของเรายิ่งเข้มขึ้นไปใหญ่ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสุดนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งใกล้เทศกาลแบบนี้หนึ่งในเมนูสุดฮิตท็อป3ต้องยกให้กับปิ้งย่างหม่าล่าอย่างแน่นอนซึ่งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 464.46 มิลลิกรัมแต่ถ้าหากใช้สูตรแบบฉบับลดเค็มเราจะปรับลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง 41.41% ปรับลดลงไปเกือบครึ่งแต่ความอร่อยแสบซ่าชาปากตามแบบฉบับมาล่ายังคงจัดเต็มแน่นอนค่ะเหมือนบางที่เมนูทำท้องตลาดมันไม่ได้รสเค็มก็เลยอยากมาทำที่นี่เพื่อสุขภาพค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็ม